ก็วันนี้ที่ประชุมพรรคร่วมนะครับก็ได้ดูร่างของนโยบายรัฐบาลที่เมื่อวานได้หารือในรอบแรกนะครับแล้วก็ที่ผมเรียนไปแล้วว่าแต่ละพรรคก็ได้ส่งเนื้อหาที่คิดว่าเป็นนโยบายที่พรรคนั้นๆต้องการขับเคลื่อนเข้ามาอยู่ในนโยบายรัฐบาลนั้นเนี่ยได้ส่งกันมาเมื่อวานนะครับก่อนที่จะปิดประชุมวันนี้ก็เอานโยบายเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาปรับหรือมาดำเนินการนะครับเข้าไปในนโยบายของพรรครัฐของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยุตินะครับที่ได้มีการรับฟังทุกฝ่ายแล้วก็ได้ร่วมกันดูในนโยบายนั้นนะครับก็วันนี้ถือว่าร่างนโยบายรัฐบาลนั้นเนี่ยถือว่าในเบื้องต้นนั้นเนี่ยก็ได้ครอบคลุมในเกือบทุกด้านนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมีบางประเด็นบางส่วนนะครับที่เราจะต้องดำเนินการให้เสร็จนะครับแล้วก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก็จะนำร่างนี้เนี่ยนำเรียนเสนอท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับครับก็อยู่ในนั้นครับจะอย่างที่เรียนว่านโยบายจะเป็น2ส่วนสำคัญก็คือว่านโยบายในปีแรกของรัฐบาลนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ควบคุมหลายมิติครับในปีแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องนะครับในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนั้นรอคอยอยู่ในการดำเนินการของรัฐบาลนะครับส่วนนโยบาย4ปีก็แน่นอนจะต้องตอบสนองนะครับในการสร้างความยั่งยืนนะครับของประเทศในทุกมิตินะครับที่จะต้องดำเนินการอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราคิดว่านโยบายที่ดำเนินการไปเนี่ยถือว่าครอบคลุมในมิติต่างๆของไม่ว่าบริบททางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมนะครับด้านของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับครอบคลุมเกือบทั้งหมดนะครับนะครับมีอะไรที่เราต้องเพิ่มเติมอีกไหมคะหลังจากที่ได้คุยกันอาจจะแบบไปทบทวนไปพิจารณาแล้วครับเมื่อวานเนี่ยครับนโยบายของ10พรรคเนี่ยนะครับก็เพิ่มเติมเมื่อวานแต่เมื่อวานสภาพัฒน์เขารับเรื่องไปแล้วก็จะไปเพิ่มเติมให้นะครับก็เดี๋ยวเขาส่งกลับมาแล้วเนี่ยพวกเราจะดูอีกทีนึงว่ามีนโยบายของทั้ง10พรรคอยู่ด้วยหรือไม่นะครับครับอ๋อเขาเพิ่งส่งไปประมาณ 4-5 วันนี้ครับครับก็เลยลงก็มีบางส่วนแต่ว่าก็ไม่ครบนะฮะเราต้องการที่จะบรรจุนโยบายเนี่ยให้มากที่สุดนะครับแต่มันต้องบูรณาการกับทางของพรรคทางพลังประชารัฐด้วยแล้วก็ทั้งหมด19พรรคด้วยครับอ๋อเมื่อวานนี่ทางท่านสุทธิรัตน์เนี่ยเลขาของพลังประชารัฐนะฮะท่านเป็นประธานเนี่ยท่านก็บอกว่านโยบายของทุกพรรคเนี่ยเราจะต้องให้มากที่สุดนะฮะแต่ว่าส่วนมากนโยบายก็คล้ายๆกันนะครับเป้าหมายเดียวกันก็คือเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับครับมีนโยบายอะไรที่เราจะผลักดันท่านพูดถึงนโยบายแล้วนะฮะนโยบายที่ผมจะผลักดันที่สิ่งสำคัญก็คือนโยบายของพรรคพลังชาติไทยเนี่ยครับนั่นก็คือเรื่องของการหาเงินก่อนมาทำนโยบายเมื่อวานผมก็เรียนท่านสุทธิรัตน์ไปด้วยนะฮะก็มีอยู่5ประการนะครับก็เป็นเรื่องการขุดคลองไทยทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วก็เรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นมาตรฐานสากลแล้วก็เปิดศูนย์การเงินของโลกแต่ที่เน้นก็คือ2เรื่องก็คือเรื่องของคลองไทยนะคลองไทยนี่ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับรายละเอียดอันที่2ก็คือเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์หรือบ่อนการพนันเนี่ยแต่ว่ามันเป็นบ่อนเสรีที่จะไม่ให้คนไทยเล่นนะก็น่าจะเปิดได้ในครั้งในรัฐบาลนี้นะครับครับเมื่อวานที่พูดถึงเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วครับตอบรับในที่ประชุมเป็นยังไงบ้างโอ้ดีฮะดีเพราะว่าถ้าคนไทยไม่เล่นแล้วเนี่ยก็ประชาชนก็ไม่ต่อต้านแต่เราก็จะทำแบบคล้ายๆของลาวเขมรพม่าลาวเขมรพม่าเนี่ยเขาไม่ให้คนไทยคนเขมรพม่าเล่นนะแต่ของเราเนี่ยเราคิดตรงข้ามกับเพื่อนบ้านเราตรงข้ามกับทั้งประเทศทั่วโลกด้วยนะฮะเราก็ต้องเปิดจำเป็นต้องเปิดแล้วเพราะว่าอันนี้คือเงินที่ได้มาโดยได้ง่ายๆจากการที่กอบกวยเงินจากต่างชาติเข้ามาเราไม่ต้องไปเก็บภาษีด้วยภาษีอีกนะครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นมีการพูดว่าอาจจะมีการนำนโยบายบางอย่างของสายทางที่ดีอาจจะเอามาร่วมด้วยตรงนี้ค่ะมีการพูดคุยกันอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นนะฮะนะเราพูดแต่ก็เรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลนะในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่ามีพรรคร่วมยังไม่ได้คุยประเด็นนั้นฮะโดยหลักการแล้วมันควรที่จะมีการพูดไว้หรือว่าแปะไว้อันนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดนะเพราะเอิญว่าเราเพียงอยู่ในขั้นตอนรับฟังความเห็นแต่ละพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะมีเพิ่มเติมอะไรมาอย่างไรนะถ้า
ผมคิดว่ายังไม่ได้เห็นรายละเอียดของหลวงร่างนะฮะ